กับท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่ท่านได้เกียรติเดินทางมาร่วมรับประทานอาหารแล้วก็ร่วมอนุโมทนาในงานอุปสมบทของเจ้านาครณชัยแล้วเจ้านาคเอ๋ไม้กล้วยนะครับครับสำหรับในงานนี้ก็มีคุณตาบุญลือนะครับคุณยายจำนงไม้กล้วยก็เป็นประธานในการจัดงานนะครับก็มีคุณชาติชายนะครับแล้วก็คุณเบนท่านผู้ช่วยเตือนใจนะครับก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานอุปสมบทของเจ้านาครณชัยแล้วเจ้านาคเอ๋ไม้กล้วยนะครับครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ขึ้นมาขัดความสุขในด้านเสียงเพลงนะครับซึ่งในช่วงนี้ทางด้านทเวนตี้จากพุทธมณฑลสายสีกำลังสนุกนะครับเดี๋ยวจบพิธีการแล้วชมต่อนะครับวันนี้สนุกแน่นะครับคืนนี้ทางด้านทเวนตี้สายสีนะครับพุทธมณฑลสายสีนะครับครับช่วงนี้เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรียนเชิญเจ้านาคและเจ้าภาพขึ้นสู่ยังเวทีนะครับเพื่อที่จะได้เรียนเชิญบรรดาญาติผู้ใหญ่และท่านผู้มีเกียรตินะครับได้เกียรติขึ้นคล้องมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับเรียนเชิญครับเจ้านาคและเจ้าภาพนะครับครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเจ้าภาพและเจ้านาคสักหนึ่งครั้งนะครับครับและช่วงนี้เพื่อเป็นการเสียเวลาเช่นเดียวกันนะครับก็จะเรียนเชิญญาติผู้ใหญ่และท่านผู้มีเกียรตินะครับได้เกียรติขึ้นคล้องมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคก่อนที่เจ้านาคจะได้ทําการกราบลาเข้าบรรพชาอุปสมบทเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับท่านแรกนะครับท่านก็เป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้และก็เป็นคุณตาของเจ้านาคนะครับก็คือคุณตาบุญลือไม้กล้วยนะครับท่านไม่สะดวกอ้าวเจ้านาคลงไปให้คุณตาคล้องมาลัยทางด้านล่างอนุตามไปลูกครับสำหรับในคืนนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่ท่านทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดจะไปร่วมในพิธีบายสีสู่ขวัญหรือว่าพิธีทำฟันนาคก็เรียนเชิญที่บ้านเจ้าภาพนะครับซึ่งหมอขวัญในคืนนี้ก็ได้แก่ยิปซีศรีสาครนะครับซึ่งทางเจ้าภาพนั้นก็ได้หามาประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญหรือว่าพิธีทำฟันนาคนะครับในช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาหรือว่า22นาฬิกานะครับเจ้านาคคล้องให้คุณตาบุญทิ้งด้วยเลยเจ้านาคคุณตาบุญทิ้งคงแตงไม่สะดวกที่จะขึ้นบนเวทีเจ้านาครับพวงมาลัยจากคุณตาบุญทิ้งคงแตงด้วยอาจารย์นทิมาลัยเอาไปให้คุณตาบุญทิ้งคงแตงคล้องให้กับเจ้านาคเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับก็จะเรียนเชิญญาติผู้ใหญ่ท่านต่อไปเลยนะครับ
ครับเรียนเชิญคุณปู่เล็กยวงใหญ่นะครับครับได้เกียรติขึ้นกองมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับเรียนเชิญครับคุณปู่เล็กยวงใหญ่ครับต่อจากคุณปู่เล็กยวงใหญ่นะครับเรียนเชิญคุณปู่ประจวบกินรายครับได้เกียรติขึ้นคล้องมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับเรียนเชิญครับคุณปู่ประจวบกินรายเดินหน้าไปข้างหน้าอีกนิดครับคุณปู่เล็กยวงใหญ่และคุณปู่ประจวบกินรายนะครับท่านอาจจะอยู่ไกลสักนิดก็ขออภัยเรียนเชิญครับเอาคุณปู่ประจวบก่อนเลยนะครับไปเป็นลาย เดี๋ยวคุณปู่เล็กยังเดินมาไม่ถึงเรียนเชิญด้วยเลยนะครับคุณปู่เล็กยวงใหญ่นะครับครับต่อจากคุณปู่ประจวบกินรายนะครับเรียนเชิญคุณพี่เสกจันทร์สิรินะครับครับได้เกียรติขึ้นคล้องมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคคุณปู่เล็กขึ้นทางโน้นเรียนเชิญครับครับเรียนเชิญคุณปู่ประจวบกินรายเอามาทางนี้ลูกครับต่อจากคุณปู่ประจวบกินรายนะครับเรียนเชิญคุณพี่เสกจันทร์สิรินะครับครับต่อจากคุณพี่เสกจันทร์สิรินะครับเรียนเชิญคุณพี่เหรียญจันทร์สิรินะครับครับได้เกียรติขึ้นคล้องมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับเรียนเชิญครับคุณพี่เหรียญจันทร์สิริครับต่อจากคุณพี่เหรียญจันทร์สิรินะครับครับเรียนเชิญคุณนรสมณีฉายจากหัวหินประจวบคีรีขันธ์นะครับครับได้เกียรติขึ้นข้อมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับเรียนเชิญครับคุณนรสมณีฉายครับเรียนเชิญครับคุณพี่เหรียญจันทร์สิรินะครับครับเรียนเชิญครับคุณนรสมณีฉายนะครับต่อจากคุณนรสมณีฉายนะครับเรียนเชิญคุณลุงทวัตมีสิริจากปองกระทิงนะครับครับได้เกียรติขึ้นคล้องมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับเรียนเชิญครับคุณลุงทวัตมีสิริครับต่อจากเรียนเชิญนะครับคุณลุงทวัตมีสิริครับต่อจากคุณลุงทวัตมีสิรินะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์สมพินไทยวัฒนธรรมครับได้เกียรติขึ้นคล้องมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับเรียนเชิญครับท่านอาจารย์สมพินไทยวัฒนธรรมครับต่อจากท่านอาจารย์สมพินไทยวัฒนธรรมนะครับครับเรียนเชิญครับท่านอาจารย์สมพินไทยวัฒนธรรมครับเรียนเชิญคุณปู่วิเชียรปิ่นคล้าจากสวนผึ้งราชบุรีครับได้เกียรติขึ้นคล้องมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับเรียนเชิญครับคุณปู่วิเชียรปิ่นคล้าครับต่อจากคุณปู่วิเชียรปิ่นคลานะครับเรียนเชิญคุณปู่วิชาญปิ่นคลาครับได้เกียรติขึ้นคล้องมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับเรียนเชิญครับคุณปู่วิเชียรและคุณปู่วิชาญปิ่นคลาครับเรียนเชิญคุณปู่วิชาญด้วยเลยนะครับThank you.
ครับเรียนเชิญครับท่านอาจารย์สมพินไทยวัฒนธรรมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอคุณปู่วิเอาเรียนเชิญครับคุณปู่วิชาญปิ่นคลาครับต่อจากคุณปู่วิชาญปิ่นคลานะครับเรียนเชิญนายหัวต้นชุมพรนะครับจากเมืองชุมพรนะครับครับได้เกิดขึ้นของมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับเรียนเชิญครับนายหัวต้นชุมพรครับต่อจากท่านนายหัวต้นชุมพรนะครับครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ชาลีติ่งต้อยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11โพหักนะครับพ่อบ้านหมู่ที่11ครับได้เกียรติขึ้นของบาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับเรียนเชิญครับท่านผู้ใหญ่ชาลีติ่งต้อยเชิญครับท่านนายหัวต้นชุมพรนะครับจากเมืองชุมพรนะครับครับท่านผู้ใหญ่ชาลีติ่งต้อยครับต่อจากท่านผู้ใหญ่ชาลีติ่งต้อยนะครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สมบัติคำตกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10โพหักครับได้เกียรติขึ้นของมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับเรียนเชิญครับท่านผู้ใหญ่สมบัติคำตกครับต่อจากท่านผู้ใหญ่สมบัติคำสุขนะครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สุรศักดิ์แสงนมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1โพหักครับได้เกียรติขึ้นของมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลเจ้านาคครับเรียนเชิญครับท่านผู้ใหญ่สุรศักดิ์แสงนมครับท่านผู้ใหญ่สมบัติคำสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10โพหักนะครับครับต่อจากท่านผู้ใหญ่สุรศักดิ์แสงนมนะครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่มารุตเรืองฤทธิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5โพหักครับได้เกียรติขึ้นของมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับเรียนเชิญครับครับท่านผู้ใหญ่สุรศักดิ์แสงนมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1โพหักนะครับครับต่อจากท่านผู้ใหญ่มารุตเรืองฤทธิ์นะครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ก้องพบประเสริฐศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9โพหักครับได้เกียรติขึ้นของมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับเรียนเชิญครับท่านผู้ใหญ่ก้องพบประเสริฐศักดิ์ครับท่านผู้ใหญ่มารุตเรืองฤทธิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5โพหักนะครับครับต่อจากท่านผู้ใหญ่ก้องพบประเสริฐศักดิ์นะครับเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สำเนาเพ็งบุญชูผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7โพหักนะครับครับได้เกียรติขึ้นของมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับเรียนเชิญครับท่านผู้ใหญ่สำเนาเพ็งบุญชูครับท่านผู้ใหญ่ก้องพบประเสริฐศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9โพหักนะครับครับเรียนเชิญครับท่านผู้ใหญ่สำเนาเพ็งบุญชูผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7โพหักนะครับครับต่อจากท่านผู้ใหญ่สำเนาเพ็งบุญชูนะครับเรียนเชิญท่านสทพิรมนักคุยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหักครับได้เกียรติขึ้นของมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับเรียนเชิญครับท่านสทพิรมนักคุยครับท่านผู้ใหญ่สำเนาเพ็งบุญชูผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7โพหักนะครับครับต่อจากท่านสทพิรมนักคุยนะครับเรียนเชิญสทสุริยะโพมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหักครับท่านสทพิรมนักคุยนะครับครับต่อจากท่านสทสุริยะโพมีนะครับเรียนเชิญคุณนพพรยงวรรณกร
เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพหักครับได้เกียรติขึ้นข้อมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้าหน้าครับเรียนเชิญครับคุณนพพรยงวรรณกรครับท่านสอทอสุริยะโพมีนะครับครับต่อจากคุณนพพรยงวรรณกรนะครับเรียนเชิญสอทอประเสริฐบุญเกิดสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหักครับได้เกียรติขึ้นคล้องมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้าหน้าครับเรียนเชิญครับสอทอประเสริฐบุญเกิดครับคุณนพพรยงวรรณกรเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพหักนะครับครับต่อจากสอทอประเสริฐบุญเกิดนะครับเรียนเชิญสอทอจรัญเพ่งเหมือนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหักครับได้เกียรติขึ้นความอะไรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้าหน้าครับเรียนเชิญครับท่านสอทอจรัญเพ่งเหมือนครับสอทอประเสริฐบุญเกิดสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหักครับต่อจากท่านสอทอจรัญเพ่งเหมือนนะครับครับเรียนเชิญท่านรองบุญเปรมเที่ยงน่วมรองปลัดเทศบาลตำบลโพหักครับได้เกียรติขึ้นข้องมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้าหน้าครับเรียนเชิญครับท่านรองบุญเปรมเที่ยงน่วมครับท่านสอทอจรัญเพ่งเหมือนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหักนะครับครับต่อจากท่านรองบุญเปรมเที่ยงน่วมนะครับเรียนเชิญท่านรองวุฒิไกรวนุชชารองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพหักครับได้เกียรติขึ้นความมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลเจ้านาคครับท่านรองบุญเปรมเที่ยงน่วมรองปลัดเทศบาลตำบลโพหักนะครับครับต่อจากท่านรองวุฒิไกรวนุชชานะครับเรียนเชิญท่านปลัดกิจจาสวรสปลัดอำเภอบางแพนะครับครับได้เกียรติคล้องมาลาขึ้นคล้องมาลายเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคครับเรียนเชิญครับท่านปลัดกิจจาสวรสครับท่านรองวุฒิไกรวนุชชารองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพหักนะครับครับต่อจากท่านปลัดกิจจาสวรสนะครับเรียนเชิญท่านกำนันนิคมนักคุยกำนันตำบลโพหักครับได้เกียรติขึ้นคล้องมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้าหน้าครับเรียนเชิญครับท่านกำนันนิคมนักคุยครับท่านปลัดกิจจาสวรสนะครับครับต่อจากท่านกำนันนิคมนักคุยนะครับเรียนเชิญท่านนายกบุญปลูกเที่ยงน่วมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพหักครับได้เกียรติขึ้นของมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้าหน้าครับเรียนเชิญครับครับท่านกำนันนิคมนักคุยกำนันตำบลโพหักกำนันแหนบทองคำแห่งตำบลโพหักนะครับครับเรียนเชิญท่านนายกบุญปลูกเที่ยงน่วมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพหักนะครับนายกหนุ่มนักพัฒนาแห่งเทศบาลตำบลโพหักครับและท่านต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านสส.บุญดำรงประเสริฐโสภาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5ราชบุรีครับได้เกียรติขึ้นของมาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเจ้านาคก่อนที่เจ้านาคจะได้ทำการกราบลาเข้าบรรพชาอุปสมบทเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดในเช้าวันพรุ่งนี้ครับเรียนเชิญครับท่านอดีตสส.บุญดำรงประเสริฐโสภาThank you.
ครับและขอเรียนเชิญท่านอดีตส.ส.บุญดำรงประเสริฐโสภาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5ราชบุรีนะครับได้กล่าวอนุโมทนาและกล่าวอวยพรให้กับทางเจ้าภาพครับเรียนเชิญครับครับก่อนอื่นทองขอกราบสวัสดีต่อท่านประธานจัดงานในวันนี้ท่านคุณตาบุญลือไม้กล้วยและคุณยายจำนงไม้กล้วยกราบเรียนท่านนายกบุญปลูกเที่ยงน่วมนายกเทศมนตรีตำบลโพหักท่านกำนันนิคมนักคุยกำนันตำบลโพหักท่านปลัดกิจจาสาวรสท่านปลัดอำเภอบางแพท่านรองวุฒิไกรวัตุชาท่านรองนายกเทศบาลตำบลโพหักท่านรองปลัดเทศบาลตำบลโพหักท่านผู้ใหญ่บ้านทุกๆหมู่บ้านวันนี้เห็นมากันหลายหมู่เลยโดยเฉพาะที่ลืมขาดไม่ได้คือหมู่จัดงานในวันนี้ท่านผู้ใหญ่ชาลีติ่งต้อยซึ่งเป็นผู้ใหญ่หมู่11ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานและที่ลืมไม่ได้ท่านหนึ่งคือผู้ช่วยเตือนใจไม้กล้วยซึ่งเป็นเจ้าภาพและคุณพ่อชาติชายแก้วโตซึ่งเป็นบิดาของเจ้านาครณชัยพี่น้องชาวตำบลโพหักที่รักและที่เคารพทุกท่านผมในฐานะตัวแทนของท่านด็อกเตอร์บุญลือประเสริฐโสภาอดีตนายกช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานบวชในวันนี้ซึ่งนับเป็นเวลาถึง20ปีเศษถึงครอบครัวไม้กล้วยและครอบครัวแก้วโตวันนี้รอคอยวันนี้มาเป็นเวลานานถึง20ปีซึ่งเจ้านาครณชัยนั้นก็ไม่ทันให้คุณตาคุณยายคุณปู่และบุปการีและคุณพ่อคุณแม่นั้นผิดหวังแต่ประการใดได้ตัดสินใจเข้าอุปสมบทเพื่อเป็นการทดแทนค่านำนมของบิดามารดาและเป็นการตอบแทนบุญคุณของบุพการีคุณปู่คุณตาคุณยายและบิดามารดาเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่อีกทั้งเจ้านาคนั้นยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาพุทธให้อยู่กับพวกเราชาวไทยตลอดไปและที่ขาดไม่ได้เจ้านาคนั้นยังเป็นตัวอย่างของวัยรุ่นที่อายุ20ปีบริบูรณ์เมื่อขอให้ปรบมือให้เจ้านาคลนชัยเป็นตัวอย่างที่ได้ครบ20แล้วบวชให้กับบิดามารดาและรักษาขนบธรรมประเพณีทางศาสนาพุทธให้อยู่กับพวกเราชาวไทยตลอดไปซึ่งพรุ่งนี้เช้านั้นเจ้านาคก็จะได้สู่คมล่มผ้ากาสวัสดิ์พัฒน์แล้วไม่ว่าเจ้านาคลนชัยนั้นจะบวชอยู่สักกี่วันก็ไม่เป็นไรขอให้พรุ่งนี้เมื่อไปบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วขอให้ได้ศึกษาพระธรรมวินัยศีลทั้งเรา227ข้อให้ถ่องแท้มันธรรมวัดเช้ามันธรรมวัดเย็นซึ่งเป็นภารกิจของสงฆ์เพื่อเวลาศึกลาศึกขาบทออกมาเป็นคารวาสจะได้นำหลักธรรมทางศาสนานั้นกลับใช้กับชีวิตประจำวันกลับมาเป็นลูกที่ดีของบิดามารดากลับมาเป็นหลานที่ดีของคุณตาคุณยายช่วยกันพัฒนาตำบลโพหักโดยเฉพาะชุมชนหมู่11ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปท้ายที่สุดนี้ผมขอราตนาคุณพระศรีรัตนายรัตนาไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลกนี้ตลอดจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชล้น9รัชกาลที่9พระเจ้าอยู่หัวล้น9รัชกาลที่10พร้อมทั้งบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้โปรดอำนวยพรให้เจ้านาคนั้นและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมทอบครอบครัวไม้กล้วย
และแก้วโตนั้นจงได้รับอานิสงส์ผลบุญที่เจ้านาคนั้นจะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในวันพรุ่งนี้นั้นโดยพร้อมเพียงกันทุกท่านขอบคุณมากครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอดีตส.ส.บุญดำรงประเสริฐโสภานะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5ราชบุรีที่ได้ให้เกียรติขึ้นครองบัลลังก์เพื่อความเป็นสิริมงคลของเจ้านาคก่อนที่เจ้านาคจะได้ทำการกราบลาเข้าบรรพชาอุปสมบทเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดในเช้าวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งกล่าวคำแนะนำเพื่อเป็นข้อวัดปฏิบัติกับเจ้านาคในเมื่อเจ้านาคได้ทำการบรรพชาอุปสมบทเข้าไปแล้วกล่าวอนุโมทนาและกล่าวอวยพรให้กับทางเจ้าภาพนะครับครับสำหรับในช่วงนี้ก็จะให้ทางเจ้าภาพได้ถือโอกาสในช่วงนี้ได้กราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติท่านนะครับโดยรวมๆบนเวทีนี้สักครั้งหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะลงไปพบปะกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างตัวอาหารนะครับก็จะให้เจ้าภาพฝ่ายชายก่อนนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเปรียบเสมือนช้างเท้าหน้าส่วนภรรยานั้นก็เปรียบเสมือนควานช้างอ้าวเชิญเจ้าภาพนะครับขอบคุณนะครับแขกที่มีเกียรติทุกท่านที่มาในงานบวชลูกชายกับผมขอบคุณนะครับครับผ่านไปจากเจ้าภาพฝ่ายชายนะครับต่อไปก็จะได้ฟังเสียงหวานหวานนะครับของเจ้าภาพฝ่ายหญิงเช่นเดียวกันจะได้ถือโอกาสในช่วงนี้ได้กราบขอบพระคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับครับเรียนเชิญครับก็ขอขอบคุณท่านนายกและดร.บุญดำรงนะคะและทุกๆท่านและพี่ๆป้าๆที่มาจากทางไกลก็ดิฉันขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะครับผ่านไปนะครับจากใจของเจ้าภาพอันนี้ขนาดบอกว่าพูดไม่เป็นนะครับไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะครับเจ้าภาพพูดเก่งอีกต่างหากนะครับครับต่อไปก็เช่นเดียวกันนะครับจะให้เจ้านาคได้ถือโอกาสในช่วงนี้เช่นเดียวกันได้กราบขอบพระคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับและจะให้เจ้านาคนั้นได้ถือโอกาสในช่วงนี้ได้กราบขออภัยหรือว่าขอขมาบรรดาท่านผู้มีเกียรติและก็ญาติผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าบางครั้งเมื่อสมัยเจ้านาคเป็นเด็กก็ดีเป็นวัยรุ่นก็ดีนะครับอาจจะล่วงเกินท่านไปบ้างนะครับก็จะให้เจ้านาคนั้นได้ถือโอกาสในช่วงนี้ได้กราบขอบพระคุณและกราบขออภัยท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับครับเรียนเชิญเจ้าหน้าครับขอบครับเจ้าหน้าบอกว่าดีใจปลื้มใจนะครับที่ได้บวชเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ยิ่งเห็นบรรดาแขกเหลือท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างล้นเหลือนะครับเจ้าภาพดีใจปลื้มใจนะครับคำพูดที่เตรียมไว้ลืมหมดนะครับโดยความดีใจปลื้มใจที่เห็นทุกท่านมาร่วมงานในวันนี้นะครับครับสำหรับช่วงนี้เรียนเชิญเจ้าภาพและเจ้านาคนะครับลงไปพบปะกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างโต๊ะอาหารนะครับครับก่อนที่จะหาความสุขความสนุกสนานทางด้านหน้าเวทีกับทเวนตี้พุทธมณฑลสาย4นะครับก็จะพบให้พบกับนักร้องพิการอาจจะก่อนในช่วงนี้นะครับครับท่านที่จะมอบรางวัลให้กับนักร้องพิการก็เชิญได้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะพิการแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับสังคมนะครับใช้ความสามารถของตัวเองที่มีอยู่หาเลี้ยงชีพโดยการร้องเพลงเพราะฉะนั้นท่านที่จะมอบรางวัลให้กับนักร้องพิการก็เชิญได้เลยนะครับครับสำหรับพิธีกรอาการทางด้านนาวิธีนั้นก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับครับผมรับหน้าที่พิธีกรนะครับคำพูดประโยคใดตอนใดหากผิดพลาดหรือว่าใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมนะครับกับผมก็ต้องขอกราบขออภัยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ในโอกาสนี้นะครับครับช่วงต่อไปพบกับนักร้องพิการและต่อด้วยทเวนตี้พุทธมณฑลสาย4ต่อไปเลยนะครับครับกับสวัสดีครับพิธี
ธีกรที่ใจดีและคณะวงดนตรีด้วยนะคะที่เปิดโอกาสให้กับคนพิการขึ้นมาร้องเพลงเพื่อขอรางวัลน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากท่านผู้มีเกียรติก็แล้วแต่ท่านจะเมตตานะคะหนูพิการแขนนะคะแขนข้างขวาค่ะขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับนะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจัดรำวงนะครับให้ทางด้านเจ้าภาพนะครับให้กับทางด้านของแม่ครัวแล้วก็มิตรรักนางรำทั้งหลายนะครับรำวงเราช่วงนี้เราบ
บนบานสันกาเอาไว้นะครับให้ฝนไม่ตกในค่ำคืนนี้สัก9รอบแล้วกันในช่วงนี้เด้อออกมาออกมารำวงกันเด้อมารอบแรกในช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านออกมากันเลยรำแก่บอลวนเอ๋ยวนเวียนจุดเทียนเวียนบอลละมารำแก่บอลวนเอ๋ยวนเวียนวนกลับและสลับเวียนเรามาจุดเทียนเราเวียนเอ๋ยเวียนวนสวัสดีและก็พี่น้องวันนี้ผมร้องให้ท่านรำแก่บนนี่พึ่งและก็คนไทยอยากได้อะไรก็ต้องใช้การบนบนแล้วท่าสำเร็จช้าท่าสำเร็จก็จะเวนตี้ละให้มาร้องแก่บนเชิญคณะพระไพมณียังถูกมือดีขโมยปีล่องบนชาวบ้านต้องร้อนใจบนบานสาบไหว้กันก่อนละหนบ่ได้ปีกลับคืนมาบ่ได้ปีกลับคืนมาชาวบ้านเฮฮามารำแก้บนนักศึกษาละมหาลัยตรวจสอบไม่ได้ก็ต้องใช้การบนแล้วแต่จะบนอะไรต่ำจิตต่ำใจและของแต่ละคนรับสอบได้แล้วแน่นอนสอบได้แน่นอนก็ต้องไปจัดละครให้มารำแก้บนชัดชัดดูชายและก็เหมือนกันละไม่อยากเป็นทหารก็ต้องใช้การบนคนละมันไม่ถูกก็ต้องมานั่งเป็นทุกข์ก็เพราะว่าลูกของตนจับได้แล้วมาใบแดงจับได้ก็ใบแดงเทวดากันแกล้งไม่ยอมรับสินบนบางคนแล้วก็อยากรวยจะใส่เวรหาหวยเลยไปทุกแห่งคนเจอสารก็ใบตาจุดทูบบนบารขอล้างขอบนถูกหวยลอยอื้อซ่าเลยถูกหวยลอยอื้อซ่าก็ต้องไปเดินแก้ผ้าลำแก้บนจ้าจ้าจ้าจุดเทียนเวียนวนเรามารำแก้บนวนเอ๋ยวนเวียนเรียนเรียนวนละมารำแก้บนละวนเอ๋ยวนเวียนบุญกลับและสลับเวียนถ้าเรามาจุดเทียนละเวียนเอ๋ยเวียนวนจะมันแพงก็ยังตกใจและทำไมไม่ใช่วัวกับควายวนข้าวแพงก็ยังโทษใครส่งออกไปแถบละเมืองนอกเมืองนนโทรศัพท์นี่แพงจะตายโทรศัพท์นี่แพงจะตายถ้าได้เกิดขึ้นกันได้ไม่โวยวายสักคนชัดชัดละวันละเที่ยวสารจรนะหาที่หลับนอนและไปทุกแห่งหนเดี๋ยวเชียงใหม่แต่ว่าหางแกว่งไกวเลยไปถึงฝั่งทนฝันว่าได้ขึ้นบกฝันว่าได้ขึ้นบกจะได้เป็นนายกของคนชาววันละจงแปลงกายเลียหุ่นเลียว่ายอยู่กลางน้ำบวชดับเด็กสาวลงเล่นน้ำชาววันไล่ปั้มราคาไว้สับสนถึงทำถึงร้องไห้ถึงทำถึงร้องเฮ้ยข้าเอากระเทยมาต่างหลายคนโอ้เฮ้ยชีเมียแล้วมันมีนายก็ชอบด่าชอบใช้แต่ไม่มีเหตุผลแกกูรู้นิดหน่อยว่าจะมีเมียน้อยอีกสักเจ็ดแปดคนยังไงพูดได้เลยไม่ทันจบพูดได้เลยไม่ทันจบไอ้ผมก็โดนเธอตบจนหัวทิ้งจมโคนก่อนจากข้อฝากไว้เป็นสติเตือนใจที่พี่ทุกคนเมียสาวต้องเอาใจได้เมียแม่ไม้จะสบายสุขล้นอย่าเผลอมีเมียแก่อย่าเผลอมีเมียแก่ว่าได้เมียข่าวแม่อายแย่ทั้งตำบลนาชุดเทียนเวียนวนละมารำแก่บลวนเอ๋ยวนเวียนเทียนเวียนวนเรามารำแก้บนละวนเอ๋ยวนเวียนบุญกลับและสลับเวียนเรามาจุดเทียนเราเวียนเอ๋ยเวียนวนจุดเทียนเวียนวนเรามารำแก้บนละวนเอ๋ยวนเวียนชะจุดเทียนเวียนวนเรามารำแก้บนละวนเอ๋ยวนเวียนบุญกลับและสลับเวียนเรามาจุดเทียนเราเวียนเอ๋ยเวียนวนนางรำจ๋าต้องเสียงหน่อยจ้าเราบอกร่วมสมัยเฮ้ยไปกันต่อรอบที่สองในช่วงนี้รำมาที่มารำกับพี่รำวงอัศราบุรีคนดีอย่ามีหน้าใครมาเถิดน้ำสามชื่นวันอื่นละที่นั้นเมื่อไรจะรำคู่ใครเนื่องจากควันใจอัศราบุรีรำไปแม่จ๋าโอ้โหสุดยอดเลยสวยทุกคนเลยครับผมประบาดคนดีเขาลำจูจีกันหนุ่มเมืองเดียววิหารแดงใจเดียวต้องยืนหน้าเสียน้ำมาคอยผู้รำช้าช้าโดนโดนเพราะคนลูกหลอกมานหมอคงไม่ใจดำเก่งคอยลืมคำน้องเสียเลยช้ำหัวใจ
ดีเขาลำจีจูนโยเกวิหารแดงใจเดียวน้ำเทินนาเสียน้ำมาคอยโครำท่าน้องโดนเพราะคนลูกยกบ้านหมอของไม่ใจดำแกงคอยลืมคำน้ำแม่เลยช้ำหัวใจโดนพุทธช้ำปวดต่อพานพี่จะมาเริ่มไกลไม่เห็นจริงเพราะว่ารูปสวยเล่นรักรวยยิ่งใจจริงอยู่ไหนน้อนาใจพี่นี้เปรียบดังรถบรรทุกรักหนักเต็มหลังหนักจนยางแบนและเลี้ยวตะบึงจนไม่ถึงปลายทางวิ่งบนถนนใจน้องนาแสนตลอดทางไปจนได้รถพี่คงวิ่งและง่ายท้องพองไปด้วยใจยอดยิ่งเรรวนยิ่งได้ละแม้ใจเจ้าตรองเล่นเจเขาแล้วบาดชวนถึงใจยากจนละพ้นทิมจะเลิศพี่ก็ขอเชิญชวนบูชารักเจ้านานวันแม้จนสิ้นลมไม่ขอห่างขอถอดดวงจะละมอกไว้ที่ยางแนบนางตรวจสิ้นลมบาดไปมา
แต่งคันเรามาถึงยามแรงจะพาน้องแต่งตัวเด้อชนมาเพื่อนก็จริงนะน้องไทยบอกว่างามสมคิ้วต่อเราแบงคอก้มหางตาไม่คมจะบาดใจตายชนอยากรู้บ้านอยู่ไหนถูกใจเขาเป็นผู้สอนกอดไว้ไอ้ไผมากก่อนเชิญพร้อมร้ายก็เป็นแก้มน้ำพร้อมฝ่าสาวคนอื่นอยากได้ตัวน้องมาประคองสักคืนเงินแสนเงินหมื่นจะพอได้ถึงตาก่อนเชิญจริงนะน้องแม้มีทองมาให้เจ้าแต่งครั้นเรามาถึงยามแรงจะพาน้องแต่งตัวเกินเกินก็จริงนะน้องใครบอกว่างามสมคิ้วต่อหรือแม้ข้อก้นอ่างตาไม่คมจะบาดใจตาอยากรู้ว่าบ้านอยู่ไหนผู้ใดเขาเป็นผู้สอนจะมีใครตอนสองแขนของได้ที่สอนกอดไว้ให้ใครมาตอนพร้อมร้ายก็เป็นแก้มน้ำพร้อมฝ่าสาวคนอื่นอยากได้ตัวน้องมาประคองสักคืนเงินแสนเงินหมื่นก็พอได้ตามเราเดี๋ยวดูในรอบที่5อยู่ในช่วงนี้นางรำจ๋าเดี๋ยวเรากำลังจะต่อเนื่องกันเลยทีเดียวจะพวกเราทีมงานเซเว่นนี่ของพ่อมันเลยเอ้ารอบที่6มาแล้วในช่วงนี้ยาวๆกันไปต่อเนื่องนะจ๊ะนางรำจ๋าโอ้ลำสวยทุกท่านเลยนางรำที่นี่เนาะความไม่จนไม่จำทั้งใจพัน
ช่วงนี้เดี๋ยวจับเป็นจังหวะเดินหน้าถอยหลังกันเลยสามท่ารับบุญอยู่กลางนาเช็ดเหงื่อรอบจานเวลาพวกเราเฮ้ยฮะฮะนกน้อยบินจอดเฝ้าลงสีทองสวยชูช่อนกกันใช้และเอ็นกันใครแล้วแต่คนเลยอะไรบ้างตกเย็นและข้ามลงกลางคืนกลับบ้านแบกปืนเข้า
กไปไว้สุ่มไฟยาวไปอยู่กับวานจังหวัดราชบุรีหน้าบ้านเลขที่74จำได้ตำบลพลอยอำเภอพลอยโอ้พลอยเป็นใหญ่ถ้าหากว่าคุณสงสัยจะพาไปดูอยู่บ้านกำนันปริญญาได้รับมาภูมิใจทำจนร่างกายทั้งมือไม้ดำงานอดทนมานานมาเป็นเวลาช้านานบอกกล่าวให้เขารู้กันอาชีพของฉันทุกวันเผาถ่านเอาบ้านใครเผาถ่านกันมั่งล่ะเนี่ยเออจ้าบ้านฉันนี่แหละยาวต่อหนึ่งรอบที่เก่ายาวกันต่อไปยาวไปเอาสาระวงตั้งหนึ่งมาเรียนเรียนความหมายคืนอยู่ไปจะเป็นของฟรีของใจสุด
สื่องั้นที่คิดถึงพี่ขอให้โชคดีปะโทษทีนะพี่ไม่ว่าความเต็มใจเอาความรักมาให้ปัจจัย
ห็นการทุกข์ทีถึงมากมาสิข้าพองรักการรักกันถึงน้องฝั่งถนนกลายเป็นข้อความฝันละเพจะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมันผูกพันรักกันด้วยใจฝั่งทางนี้แม้ถ้าน้องไม่ตาว่ายน้ำมาหาพี่สักทีพุ่งมามาสิข้าพองมารักกันรักกันเฮ้ย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 ไปกันต่อเนื่องเลยช่วงนี้ไปพาไปเที่ยวทะเลกันสักนิดหนึ่งครับช่วงนี้ครับผมเพราะใจคนในทะเลมีกุ้งหอยปลาปูปะการังเป็นที่อยู่ที่กินทะเลสุขคนสุขทุกแดนดีทะเลสีนครเศร้าจงเอาตายทุกคนทะเลก็มีชีวิตก็มีแต่ทะเลก็มีแต่ความสุข